ชื้อไวรัสโควิด-19ได้กระจายเป็นวงกว้างไปทั่วโลกส่งผลกระทบทั้งมนุษย์เศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเชื้อไวรัสโควิด-19ที่มีต้นทางการแพร่กระจายมาจากประเทศจีนนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีต้นต่อการเกิดเชื้อไวรัสมาจากสาเหตุใดและทางการจีนได้ยืนยันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่31ธันวาคม2562ว่าได้มีการระบาดของเชื้อไวรัสนี้ที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ให้ข้อมูลว่าผู้ติดเชื้อจะมีอาการเริ่มแรกคือมีไข้ตามด้วยอาการไอแห้งแล้วหลังจากนั้น1สัปดาห์จะหายใจติดขัดถ้าผู้ป่วยมีอาการหนักจะมีอาการของปอดอักเสบร่วมด้วยและถึงขั้นทำให้ระบบอวัยวะภายในล้มเหลวและเสียชีวิตได้นักวิจัยประเมินความรุนแรงของโรคโควิด-19 จากผู้ติดเชื้อ 1,000 คนจะมีผู้เสียชีวิต 5-40 คนคิดเป็น 1% แต่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเช่นอายุสุขภาพของผู้ป่วยรายนั้นๆโดยแบ่งออกเป็น 80% มีอาการไม่รุนแรง 14% มีอาการรุนแรง 6% มีอาการวิกฤตส่วนอัตราการเสียชีวิตอยู่ในระดับต่ำคือ 1-2% ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มักจะพบในผู้สูงอายุส่วนประเทศไทยในขณะนี้เริ่มมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทางกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาตรการป้องกันและแจ้งเตือนประชาชนในการป้องกันตนเองเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยวิธีง่ายๆเช่นล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำรวมทั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือใช้ทิชชู่ปิดปากเวลาจามและไออย่าสัมผัสตาจมูกและปากเมื่อยังไม่ได้ล้างมือเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและที่สำคัญอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยค่ะดังนั้นทุกคนจึงต้องช่วยกันมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมทำตามคำแนะนำของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสและลดการสูญเสียชีวิตค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันในรายการ Police Talk นะคะทางสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะวันนี้ดิฉันอยู่ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่งที่นี่เองก็มีประชาชนนั้นมาติดต่อใช้บริการต่างๆเนี่ยนะคะในหน่วยงานที่อยู่ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งก็มีจุดคัดกรองนะคะเพื่อที่จะตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายนะคะว่ามีไข้หรือไม่แล้วก็มีจุดที่สามารถที่จะใช้แอลกอฮอล์หรือเจลในการล้างมือด้วยนะคะซึ่งถือว่าทุกแห่งตอนนี้ค่ะก็ตื่นตัวในเรื่องของการป้องกันนะคะโรคไวรัสโควิด-19 หรือว่าโควิด-19 ที่ประเทศไทยเราเองก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นนะคะและหลายๆประเทศทั่วโลกตอนนี้ก็กำลังตื่นตัวและควบคุมการแพร่ระบาดในเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองจะมีมาตรการในการป้องกันอย่างไรบ้างนะคะรวมถึงคำแนะนำให้กับประชาชนอย่างไรบ้างไปติดตามรับชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะสมาคมแม่บ้านตำรวจก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งนะคะที่มีความห่วงใยประชาชนนะคะโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เราต้องเฝ้าระวังเรื่องของโควิด-19 เนี่ยนะคะและตอนนี้ค่ะดิฉันอยู่กับดร.บุษบาชัยจินดานายกสมาคมแม่บ้านตำรวจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ท่านนายกนำทีมมามอบหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลล้างมือที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะคะค่ะโครงการนี้เนี่ยทางสมาคมริเริ่มมาอย่างไรคะอ๋อก็เนื่องจากว่าช่วงนี้เราก็ทราบกันดีว่าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็หน้ากากอนามัยค่อนข้างจะขาดแคลนถึงมีจำหน่ายก็ราคาแพงมากพวกเราสมาคมแม่บ้านตำรวจเนี่ยมีหน้าที่คือมีนโยบายอยู่ด้วยกัน 2-3 เรื่องนะคะอันที่1คือเรื่องของช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการตำรวจอันที่2ก็คือช่วยเหลือประชาชนนะคะเป็นสาธารณประโยชน์เพราะฉะนั้นโอกาสนี้เราสามารถที่จะทำอะไรช่วยประชาชนได้เราก็ทำแล้ววันนี้เราก็ทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าะนะมามอบให้กับโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็เจลแอลกอฮอล์มามอบให้กับ
ข้าราชการตำรวจที่อยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนที่สมาคมแม่บ้านตำรวจตอนนี้เราก็มีการมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าซึ่งประชาชนจะเข้ามารับได้ คนละ2ชิ้นค่ะอันนี้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็จะมีไปจนถึงเมื่อไหร่คะเราเริ่มทำมาได้สัก3สัปดาห์แล้วแต่เพิ่งจะแจกจ่ายได้ก็สัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ภายในสัปดาห์เดียวหน้ากากอนามัยแบบผ้าหมดวันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มแจกใหม่แต่ก็ต้องค่อยๆทยอยเราพยายามจะทำให้ได้ถึงสิ้นเดือนก็หวังว่าวัสดุจะมีเพียงพอให้เราดำเนินการค่ะแล้วคนที่มาทำนี่เป็นแม่บ้านตำรวจทั้งนั้นไหมคะต้องเรียนตามตรงว่าผ้าเนี่ยเราสั่งโรงงานเย็บเพราะว่ามันเป็นหมื่นๆชิ้นเราไม่สามารถทำทันแต่แม่บ้านตำรวจเราจะมาช่วยกันนำฟิลเตอร์คือหน้ากากแบบผ้าของเราเนี่ยแตกต่างกับคนอื่นคือเราสามารถสอดใส่ฟิลเตอร์แผ่นกรองได้แม่บ้านก็นำฟิลเตอร์มาใส่ให้แล้วก็บรรจุใส่ถุงค่ะเรียกว่าได้มาตรฐานนะคะแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าทำกี่ชิ้นคะเราพยายามผลิตให้ได้มากที่สุดตอนนี้เนี่ยสั่งไป 20,000 ชิ้นแล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะทยอยมาท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าทำได้เท่าไหร่ทำไปโรงงานเขาก็ไม่รู้จะทำให้เราทันได้หรือเปล่าตอนนี้ 20,000 ชิ้นเขาก็เริ่มทำค่ะก็ถือว่าเป็นอีกภารกิจหนึ่งของสมาคมแม่บ้านตำรวจนะคะเพราะว่าตำรวจเองเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงอย่างสูงในการที่จะมีโอกาสติดเชื้อด้วยนะเพราะว่าต้องพบปะผู้คนจำนวนมากนะคะอันนี้ว่าเป็นส่วนหลังบ้านนะคะก็ช่วยสนับสนุนตรงนี้ค่ะแล้วเรื่องของเจลล้างมือล่ะคะอันนี้เจลล้างมือเนี่ยต้องขอบพระคุณโรงพยาบาลเวชธานีนะคะได้ส่งเภสัชกรมาช่วยสอนการทำเจลให้เราเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทำกันเองแบบอาศัย YouTube อะไรทั้งสิ้นเภสัชกรมาสอนเรามาทำแล้วเราก็ได้ทำถูกต้องทุกอย่างนะแต่ขาดแคลนมากตอนนี้วัตถุดิบที่จะทำแล้วก็ขวดเป็นอะไรที่หายากมากแต่เรียกว่าทำให้สำเพ็งคึกคักขึ้นเลยค่ะเพราะว่าคนไปหาก็เป็นสินค้าจำเป็นไปเลยนะคะก็เรียกว่าในช่วงนี้สถานการณ์เนี่ยเราก็ต้องเฝ้าระวังตัวเองว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ป่วยเนี่ยหน้ากากผ้าก็เพียงพอแล้วใช่หน้ากากผ้านี่ของเราเป็นผ้าคัตตอน 100% ตามที่กรมวิทยาศาสตร์บอกว่าควรจะต้องเป็นหน้ากากผ้าคัตตอนเพื่อว่าจะทำหน้าที่ได้เหมือนหน้ากากแบบ single use แล้วก็เราใส่สบายด้วยซักได้หลายครั้งมากค่ะก็ถือว่าวันนี้ก็ได้นำมาแจกให้กับข้าราชการตำรวจในส่วนงานต่างๆนะคะแล้วก็ที่โรงพยาบาลตำรวจด้วยนะคะส่วนที่สมาคมเราก็แจกประชาชนนะคะนำบัตรประชาชนมารับได้คนละ2ชิ้นคนละ2ชิ้นค่ะจนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะที่ตั้งของสมาคมก็อยู่ที่สโมสรตำรวจนั่นเองติดกับสโมสรตำรวจตรงถนนวิภาวดีรังสิตค่ะค่ะแล้วด้านหลังนี้นะเป็นบ้านตำรวจทั้งนั้นเลยนะเสาโรงงานสวรรค์นั่นเลยค่ะตอนนี้เรียกว่าที่สมาคมตั้งเป็นโรงงานสวรรค์เลยนะมาช่วยกันมาเลยทีนี้สำหรับใครที่สนใจหรืออาจจะเป็นอาสาจิตอาสามาช่วยงานสมาคมเกี่ยวกับเรื่องทำตรงนี้จะทำได้ยังไงยินดีค่ะแต่ว่าเราต้องขอคุยกันก่อนค่ะนะเพราะว่าต้องกรองกันนิดนึงต้องกรองกันนิดนึงเพราะว่าบางทีคนมารวมกันใช่ค่ะเราก็พยายามจะให้เซฟที่สุดนะแล้วก็แม่บ้านเราเองก็ยังมีกำลังอยู่ไม่มีปัญหาค่ะค่ะค่ะแต่ว่าถ้าอาสาสมัครมาเราก็ยินดีค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นกำลังอีกกำลังหนุนสำคัญนะคะในช่วงนี้นะคะสุดท้ายนี้ก็อยากให้ท่านนายกสมาคมได้ฝากความห่วงใยในเรื่องของสุขภาพไปให้กับข้าราชการตำรวจก็ดีหรือว่าประชาชนทั่วไปอ่ะค่ะเดี๋ยวนี้ไอกับแอมอะไรนี่เป็นปัญหามากเลยกลัวกันไปหมดนะก็อยากจะให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะเพราะว่าโควิด-19 เนี่ยตามที่พวกเราทราบกันดีว่าบางทีเนี่ยเราแข็งแรงก็ไม่เป็นอะไรถ้าเราติดมาเนี่ยเราแข็งแรงเราไม่เป็นไรแต่เราจะเป็นพาหะไปสู่คนอื่นได้เพราะฉะนั้นเราต้องเซฟตัวเองไว้ว่าให้เราเนี่ยแข็งแรงก็เดี๋ยวมีตัวอย่างผ้าให้ดูสักนิดหนึ่งนะคะได้ค่ะก็จะเป็นผ้าคัตตอนสีขาวนะคะหลายๆภาคส่วนตอนนี้ก็กำลังช่วยกันทำหน้ากากผ้าใช่เช่นเดียวกันว่าทำยังไงให้มันได้มาตรฐานใช่ไหมคะตามคำแนะนำใช่ค่ะเวลาจับต้องจับที่หูนะคะสาธิตวิธีการใส่นะคะแต่ยังไงก็ต้องอันนี้ต้องไปซักก่อนเนื่องจากว่าผ้าผลิตจากโรงงานไปซักตรงนี้หนึ่งก่อนดีกว่าค่ะใช่ค่ะแล้วเรามีที่ใส่ช่องแล้วก็เรามีฟิลเตอร์ให้สองแผ่นนะแผ่นหนึ่งก็คงจะใช้ได้นะสักหลายวันค่ะสำหรับหน้ากากที่จำเป็นที่ใช้ในทางการแพทย์นะคะก็ขอให้ใช้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่จำเป็นนะคะหรือว่าอย่างตำรวจเองก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันก็จำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัยนะคะตอนนี้เสี่ยงกันไปหมดเลยเพราะเราไม่รู้ว่า
ใครติดไม่ติดหรือตัวเราไปติดแล้วเราแข็งแรงอยู่เราก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ได้เลยนะเพราะมันยังไม่ออกอาการนะเราเซฟทั้งตัวเองเราเซฟคนอื่นด้วยค่ะนะก็อย่าลืมท่องคาถาให้ขึ้นใจไว้กินร้อนช้อนกลางล้างมือด้วยนะคะเพราะการล้างมือเนี่ยสำคัญบางคนสวมหน้ากากอนามัยอย่างเดียวนะคะแต่บางทีเนี่ยไปหยิบจับนู่นนี่นั่นเหมือนกับทางเจ้าหน้าที่ตม.ที่เป็นข่าวนะก็ยังติดเชื้อได้อยู่เพราะบางทีสวมหน้ากากแล้วแต่มือต้องหยิบจับพาสปอร์ตหยิบนู่นหยิบนี่อาจจะเผลอไปขยี้ตาอะไรต่างๆนะต้องช่วยกันเตือนแล้วก็ป้องกันตรงนี้นะคะเราจะสู้โควิดไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจที่มีโครงการดีๆแบบนี้มามอบให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ดิฉันก็ยังอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่งในนี้ก็จะมีอาคารต่างๆมีหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละหน่วยงานนั้นเขามีมาตรการในการเฝ้าระวังแล้วก็คัดกรองนะคะอย่างไรสำหรับสถานการณ์โควิด-19ในช่วงเวลานี้ค่ะและตอนนี้ค่ะดิฉันยืนอยู่ที่หน้าศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคลนะคะของกองทะเบียนประวัติอาชญากรค่ะซึ่งถือเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่มีคนมาติดต่อใช้บริการจำนวนมากทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะคะว่าเขามีมาตรการในการเฝ้าระวังเรื่องของโควิด-19 ยังไงบ้างค่ะจุดแรกมาเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจวัดไข้ก่อนนะคะเมื่อสักครู่นี้วัดอุณหภูมิ35ผ่านได้นะคะแล้วก็จะมีเจลล้างมือนะคะที่ได้จัดเตรียมเอาไว้นะคะจากนั้นก็จะเข้าไปใช้บริการได้เดี๋ยวเราลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่ดูนะคะว่าเขามีมาตรการอย่างไรบ้างค่ะเมื่อสักครู่ดิฉันก็ผ่านด่านมาเรียบร้อยแล้วนะคะวัดไข้นะคะไม่มีไข้สูงนะคะแล้วก็เข้ามาติดต่อใช้บริการที่นี่เรามาฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ดูนะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะค่ะดิฉันพันตำรวจเอกหญิงพงจิตตาธีระพงพันธ์นะคะเป็นรองผู้บังคับการทะเบียนประวัติอาชญากรนะคะดูแลส่วนนี้นะคะที่นี่เนี่ยก็ยังมีคนมาติดต่อใช้บริการเยอะทุกวันเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าสถานการณ์เรื่องของโควิด-19 เรามีมาตรการป้องกันยังไงบ้างคะค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราจะให้ประชาชนเข้ามาแล้วก็ถ้ามีแมสก็ใส่แมสมานะคะเสร็จแล้วก็จะวัดอุณหภูมิแล้วก็ให้ล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์นะคะถ้าอุณหภูมิสูง 37.5 นะคะเราจะให้โอกาสวัด3ครั้งเพื่อความแน่ใจนะคะบางครั้งมาเดินทางมาเหนื่อยแล้วร้อนนะคะถ้าเกิด3ครั้งแล้วอุณหภูมิยังสูงเกิน 37.5 นะคะเราก็จะติดสัญลักษณ์แบบนี้นะคะที่หน้าอกแล้วก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะอาคารเฉลิมพระเกียรติที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้ค่ะเพื่อมีการคัดกรองคนไข้อีกนะคะสติ๊กเกอร์นี่เขียนว่าอะไรนะคะค่ะ PUI นะคะแล้วก็ติดต่อจุดคัดกรองห้องฉุกเฉินอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลตำรวจนะคะคือถ้ามีไข้เกิน 37.5 นี่เราส่งทันทีเลยเราส่งค่ะค่ะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเขาป่วยด้วยโรคที่ติดต่อตอนนี้หรือเปล่านะคะพอผ่านมาจากจุดคัดกรองนะคะเรื่องอุณหภูมินะคะเราก็จะให้มาตรวจเอกสารนะคะเพื่อดูว่ามีบัตรประชาชนตัวจริงไหมอะไรพวกนี้แล้วก็แยกประเภทลักษณะงานแล้วก็ผ่านไปที่จุดที่2เพื่อแยกในระบบคอมพิวเตอร์นะคะเมื่อประชาชนได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วก็จะกรอกข้อมูลนะคะเท่าที่จำเป็นหลังจากนั้นก็จะชำระเงิน
นะคะแล้วก็แยกจุดไปจุดที่ต้องการตรวจสอบบางครั้งประชาชนต้องการตรวจสอบชื่อและชื่อสกุลก็สามารถที่จะรับผลการตรวจสอบได้เลยนะคะสำหรับการตรวจสอบด้วยลายนิ้วมือเราก็จะให้เจ้าหน้าที่รับบัตรคิวนะคะแล้วก็รอสแกนนิ้วมือนะคะเมื่อสแกนนิ้วมือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกลับบ้านได้เลยนะคะทุกจุดของการที่มีการสัมผัสเอกสารนะคะเราก็จะให้มีเจลล้างมืออยู่ตลอดนะคะแม้แต่ว่าการสแกนนิ้วมือประชาชนเนี่ยสัมผัสที่หน้าจอสแกนนะคะเราก็จะให้เจ้าหน้าที่ของเราเช็ดแอลกอฮอล์นะคะเพื่อป้องกันไวรัสติดค่ะก็ตอนนี้ประชาชนมาใช้บริการเรียกว่าน้อยลงหรือว่าเหมือนเดิมคะค่ะเหมือนเดิมค่ะมากขึ้นนะคะแล้วก็เรามีมาตรการว่าจุดนั่งรอเราจะให้ประชาชนเนี่ยนั่งรอในจุดที่ห่างกันประมาณ1เมตร2เมตรนะ 1-2 เมตรนะคะเท่าที่สถานที่อำนวยนะคะเราจะมีการคาดเก้าอี้แดงแล้วก็จุดยืนจุดอะไรพวกนี้นะคะเพื่อไม่ให้ใกล้ชิดกันมากค่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะประชาชนจะถือเอกสารเพื่อมาตรวจสอบประวัตินะคะพร้อมด้วยบัตรประชาชนตัวจริงนะคะจุดนี้นะคะเจ้าหน้าที่ของเราก็จะตรวจเอกสารว่าเป็นบุคคลนั้นจริงไหมตามบัตรประชาชนนะคะค่ะมาที่จุดหนึ่งก่อนหลังจากนั้นก็จะส่งมาที่จุดสองนะคะจุดสองก็จะวางเอกสารนะคะไว้ในจุดนี้แล้วก็เรียงตามคิวนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะออกในระบบคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อแยกประเภทงานว่าเป็นงานขออนุญาตงานตรวจชื่อด้วยตนเองหรือว่างานสมัครงานรปภ.นะคะเดี๋ยวย้ำตรงนี้นิดนึงนะคะคนที่มาติดต่อใช้บริการเนี่ยสามารถที่จะมาติดต่อเรื่องอะไรได้บ้างคะตรวจประวัติรับราชการขออนุญาตสมัครงานชาวต่างชาติมาตรวจเพื่อทำงานในประเทศไทยนะคะมาขอเพื่อประกอบการขออนุญาตขนส่งประกอบการขออนุญาตต่างนะคะในส่วนของตรวจประวัติด้วยชื่อและชื่อสกุลนะคะเราสามารถตรวจสอบและรับผลกลับไปได้เลยภายในวันเดียวกันเลยค่ะมาแล้วก็รอได้เลยรอได้เลยกับรับผลกลับนะคะแล้วเพื่อที่จะไม่ให้คนมากันเยอะมากมายตอนนี้การบริการออนไลน์ของเรายังดำเนินการอยู่ไหมคะเรามีการจองคิวออนไลน์ค่ะแต่ว่าการตรวจสอบออนไลน์ยังไม่ได้ดำเนินการค่ะวิธีจองคิวออนไลน์ได้ช่วยแนะนำหน่อยค่ะค่ะเวลาจองคิวออนไลน์นะคะก็จะบอกเจ้าหน้าที่จุดแรกแล้วก็มาบอกเจ้าหน้าที่จุดนี้หลังจากนั้นก็ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้าในส่วนของจองคิวออนไลน์นะคะก็คือสามารถสแกนตามเวลาที่เขามาจะได้ไม่ต้องมานั่งรอจะไปไหนมาไหนก่อนก็ได้แล้วค่อยมาทีนึงใช่ค่ะค่ะอันนี้เป็นจุดที่2วางเอกสารจุดที่2อันนี้นะคะจะเป็นลักษณะที่เป็นงานรปภ.นะคะเขาก็จะคืนบัตรประชาชนที่แนบแล้วเจ้าหน้าที่คนที่มาขออนุญาตนะคะก็จะกรอกข้อมูลตามรายละเอียดที่เราต้องการเพื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์นะคะเขาก็จะกรอกข้อมูลนะคะเก็บบัตรประชาชนได้เลยกรอกข้อมูลเสร็จแล้วก็จะไปสถานีถัดไปก็คือจุดที่3ที่3นะคะค่ะจุดนี้จะเป็นจุดที่3นะคะหลังจากกระบวนการกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ขออนุญาตก็จะชำระเงินท่านละ100บาททุกท่านค่ะค่าธรรมเนียมเท่ากันหมดเท่ากันหมดค่ะเราก็จะจัดเก็บนะคะแล้วก็มาที่สถานีถัดไปนะคะนะคะถ้าจุดนี้ประชาชนต้องการที่จะตรวจสอบตนเองนะคะก็จะนำใบเสร็จไปไว้ที่ด้านนี้แล้วก็นั่งรอผลเพื่อนำกลับบ้านได้เลยค่ะนี่คือสำหรับตรวจสอบประวัตินะตนเองสกุลของเราใช่ค่ะพร้อมด้วยเลขบัตรประชาชนใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเราสามารถรอรับเอกสารได้เลยได้จากจุดแรกถึงตรงนี้ใช้เวลานานแค่ไหนถ้าเกิดว่ากระบวนการไม่มีผู้ใช้บริการมากเนี่ยประมาณ 5-10 นาทีก็ไม่นานค่ะแล้วก็ถ้าเกิดแน่นๆมากเนี่ยก็รอแล้วทั้งกระบวนการไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงยกเว้นถ้าประชาชนปริมาณมากนะคะก็คงเป็นชั่วโมงค่ะค่ะแต่ว่าเห็นคิวก็รันไปเรื่อยๆรันไปเรื่อยๆค่ะไม่ช้ามากใช่ค่ะเราก็จะมีคิวใครมาก่อนได้ก่อนใครมาหลังได้หลังค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคิวออนไลน์เขาก็จะเข้าไปในช่องของออนไลน์ค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็จองออนไลน์จองทะเบียนประวัติอาชญากรแล้วก็นี่เราจะเห็นว่าก็มีคนมาใช้บริการเยอะนะคะ
คนก็เรียกว่าสวมหน้ากากป้องกันตนเองนั้นเลยใช่ค่ะที่ที่มีคราบแดงๆการป้องกันประชาชนติดเชื้อโควิดนะคะค่ะค่ะสีแดงคือสีแดงคือห้ามนั่งนะคะให้เว้นระยะให้เว้นระยะเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อนะคะอันนี้ระยะห่างนิดนึงค่ะจะสังเกตว่าเราจะมีแอลกอฮอล์ทุกจุดนะคะค่ะชำระเงินเราก็จะมีแอลกอฮอล์นะคะพอมาถึงจุดนี้ถัดไปเราก็จะมีแอลกอฮอล์ตลอดเส้นทางนะคะใช่ค่ะประชาชนสามารถที่จะล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันโควิดได้ค่ะค่ะนะคะแล้วที่ผ่านมาที่ตรวจวัดไข้มีพบคนที่มีไข้สูงแล้วก็ส่งที่โรงพยาบาลตำรวจบ้างไหมคะยังไม่เคยมีเลยค่ะยังไม่มีค่ะหรือว่าทุกคนผ่านหมดนะใช่ค่ะเพราะบางครั้งเนี่ยกว่าจะมาถึงที่จุดเราเนี่ยเขาก็จะผ่านการคัดกรองที่อื่นมาด้วยแล้วอย่างถ้าเป็นขออนุญาตขนส่งที่ขนส่งเขาก็ตรวจด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มาที่นี่ต่อเลยค่ะเรียกว่าตอนนี้ทุกที่ทุกหน่วยงานเลยนะคะก็จะมีจุดคัดกรองแบบนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่จะเข้ามาภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาติดต่อกับหน่วยงานต่างๆนี่ก็จะมีเรียกว่าเป็นด่านนะหรือจุดคัดกรองนะคะทั้งตรวจวัดไข้นะคะมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเนี่ยอยู่ประจำตามจุดต่างๆนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะคือเราจะเน้นความปลอดภัยเจ้าหน้าที่เราแล้วก็ประชาชนนะคะเพราะว่าทุกคนมีครอบครัวที่จะไปดูแลมิฉะนั้นจุดของการติดไวรัสก็จะแพร่ไปสู่ครอบครัวได้ค่ะเห็นตรงนู้นนะคะก็จะมีเรื่องการพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูไหมคะค่ะเมื่อเสร็จจากผู้ใช้บริการคนก่อนนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะเช็ดด้วยแอลกอฮอล์สำลีชุบแอลกอฮอล์นะคะเช็ดที่กระจกด้านหน้าตรงนี้นะคะค่ะนี่นะคะผู้ชมเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้แบบว่าปั๊มใช่ไหมคะลายนิ้วมือนะคะซึ่งมันจะเริ่มหมึกเลอะอะไรแต่ว่าตอนนี้เราพัฒนานะคะมาเป็นเครื่องที่ตรวจลายนิ้วมือแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ทุกครั้งที่คนก่อนเนี่ยได้สแกนไปแล้วเนี่ยก็จะใช้แอลกอฮอล์นะสำลีชุบแอลกอฮอล์เนี่ยเช็ดทำความสะอาดเพื่อให้คนอื่นได้มาใช้ต่อนะคะประเภทไหนที่จะต้องมาเมื่อเขามีหนังสือนำส่งจากหน่วยงานที่จะขอตรวจสอบประวัตินะคะเราจะให้เข้าระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือทั้งหมดเช่นรับราชการนะคะรักษาความปลอดภัยแล้วก็ขออนุญาตต่างๆนะคะใบพกปืนพวกนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะที่จะต้องตรวจลายพิมพ์นิ้วมือนะคะเมื่อเสร็จกระบวนการอันนี้แล้วนะคะประชาชนก็จะกลับบ้านได้เลยเราจะส่งผลกลับไปที่หน่วยงานที่ขอตรวจสอบค่ะในแต่ละวันโดยเฉลี่ยมีคนมาใช้บริการกี่รายคะประมาณ800ค่ะ800โดยเฉลี่ยแต่ละวันค่ะค่ะให้บริการตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง 16:30 นค่ะก็อยากจะขอให้ประชาชนทุกท่านนะคะสวมหน้ากากอนามัยเข้ามาด้วยนะคะเพราะเราไม่มั่นใจว่าจะมีโอกาสติดเชื้อกันกลับสู่ครอบครัวของท่านหรือเปล่านะคะค่ะแล้วก็ช่วยล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์นะคะถ้ามีโอกาสเข้าห้องน้ำก็ล้างมือด้วยสบู่นะคะเพื่อเป็นการไม่ติดเชื้อโรคกลับบ้านค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็จะได้ว่าในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้ก็มีมาตรการเข้มข้นเลยนะคะในการเฝ้าระวังนะคะเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 หรือว่าโควิด-19 นะคะถ้าหากว่าใครเข้ามาติดต่อนะคะราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มั่นใจได้นะคะตามจุดต่างๆก็จะมีเจลหรือว่าแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะคอยให้บริการนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงในการไปสถานที่ที่แออัดนะคะหรือว่าในย่านชุมชนถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะก็ให้สวมหน้ากากอนามัยนะคะสำหรับใครที่ไม่ใช่ผู้ป่วยนะคะหน้ากากผ้าแบบนี้ก็เพียงพอแล้วนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเรื่องของการรับประทานอาหารก็กินร้อนนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ช้อนนะคะตอนนี้ใครที่จะทานอาหารก็ต้องช้อนใครช้อนมันแล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยเอาไว้ก่อนและถ้าหากว่าเริ่มมีอาการนะคะเจ็บคอนะคะเป็นไข้นะคะหรือว่าไอต่างๆเนี่ยก็ต้องรีบพบแพทย์นะคะไปตรวจอย่ากลัวอย่าหนีนะคะเพราะว่าผู้ที่ติดเชื้อนั้นถือเป็นผู้ป่วยจำเป็นจะต้องได้รับการรักษานะคะและที่สำคัญก็คือเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้กับตัวเองนะคะโดยการทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนั้นถ้าหากว่าติดเชื้อเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวหรือว่าหายได้เร็วกว่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นใครที่อยู่ในบ้านและมีสมาชิกในครอบครัวเป็นเด็กเป็นผู้สูงอายุก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
ค่ะและที่สำคัญนะคะก็ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของตัวเองนั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เรามีความห่วงใยสุขภาพของประชาชนนะคะและอย่าลืมนะคะต้องล้างมือกินร้อนแล้วก็ช้อนไข่ช้อนมันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ